ทีนี้เขาบอกไม่เป็นไรเซ็นไว้ก่อนก็ได้เซ็นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ยื่นเอกสารให้เขาไงแต่ว่าอันนั้นเขาโมฆะแล้วอันนั้นเขาไม่นี่เนี่ยเขาไม่ต้องการให้คุณพรเนี่ยได้รับเงินใดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นมรดกหรือว่าในส่วนของทรัพย์สินอะไรที่เขาทำมาหาได้ร่วมกันที่เรียกว่าสินสมรสนะทนายก็อธิบายให้ครอบครัวฟังไปว่าไอ้ส่วนสินสมรสเนี่ยอันนี้ก็ยังไงก็ยังเป็นส่วนของคุณพรครึ่งนึงแต่ส่วนอะไรที่เครียดว่าจะเป็นมรดกนะฮะอันนี้ก็คือสามารถที่จะต้องนำสืบให้ได้ว่าคุณพรเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายหรือเป็นผู้ที่ไม่สมควรได้รับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเนี่ยเขาอาจจะเป็นผู้ที่ไม่ได้อะไรเลยยังไม่ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะฮะฉะนั้นเสร็จเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์จนกว่าถ้าเกิดศาลพิพากษาแล้วว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในการฆาตกรรมครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ายังไม่ยื่นเอกสารให้เขาไงแต่ว่าอันนั้นเขาโมฆะแล้วเรื่องเอกสารนั้นเป็นข้อพิรุธทำให้ทนายเนี่ยตั้งเป็นข้อสันนิษฐานว่าการฆาตกรรมครั้งนี้มีเหตุจูงใจมาจากเรื่องทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าการฆาตกรรมส่วนใหญ่มีไม่กี่สาเหตุฮะเช่น1ก็คือเรื่องของชู้สาว2ก็เรื่องทรัพย์สิน3ก็เรื่องธุรกิจมืดนะครับธุรกิจมืดไม่มีละชู้สาวมีแล้ว1เรื่องทรัพย์สินเราก็เพิ่งมารู้ภายหลังว่ามีทรัพย์สินโดยประมาณรวมๆแล้วเนี่ยล้านกว่าบาทถ้าแบ่งกันแล้วก็คนละ600,000อะไรเงี้ยสิ่งที่มันตั้งเป็นข้อเอ๊ะหรือสันนิษฐานมาเนี่ยก็คือในงานศพสวดอภิธรรมครั้งคืนที่2เนี่ยคุณพรเนี่ยก็ไปบอกคุณแม่ของคุณใหม่ว่าให้เซ็นใบมอบหน้าเรื่องจัดการมรดกซึ่งจริงๆอ่ะถ้าพฤติการของคนทั่วไปเนี่ยการเสียชีวิตของคนที่เป็นที่รักเนี่ยที่อยู่กันมานาน17ปีเนี่ยนะครับเขาน่าจะยังไม่พูดเรื่องเงินมั้งก็น่าจะจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนให้การหรือพูดอะไรไปในสื่อไม่ตรงสักอย่างอย่างเช่นไม่รู้จักนายกิจจนสุดท้ายก็มาสารภาพว่ามีความสัมพันธ์กับนายกิจลึกซึ้งเรื่องของอ้างว่าไม่รู้ว่านายกิจมีรถคันนี้มิราสีแดงสุดท้ายก็คลิปก็ออกมาว่าที่ไปช่วยล้างรถมิราก็จอดอยู่ข้างหลังแล้วพบกันมา4เดือนจะไม่รู้เลยหรอว่ามีรถคันนี้นะไม่เคยนั่งเหรอแล้วก็มีโรคหลายใบอย่างเช่นไอ้คีย์การ์ดเนี่ยหายทำไมต้องหายในวันนั้นทำไมมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้นนะครับแล้วเรื่องเวลาเข้าออกของคุณใหม่เนี่ยนายกิจรู้ได้ยังไงถ้าคุณนายไม่บอกเพราะถ้าไม่มีการมานั่งตามเฝ้ามานั่งเช็คไล่กล้องดูก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับก็เป็นข้อพิรุธทั้งหมดการเรียกให้นายเอกชัยเข้ามาในเวลาเดียวกันตอนที่ออกไปการพูดว่า16:06การจำเวลาได้แม่นยำขนาดนั้นมันดูเป็นพิรุธหมดเพราะพฤติการมันดูไม่เหมือนที่คนทั่วไปทำมันเป็นข้อพิรุธหมดนะฮะแต่ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่จะเป็นผู้ใช้เป็นร่วมกันกระทำความผิดหรือเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสืบสวนสอบสวนต้องไปขยายผลนะเพราะว่าตอนนี้คุณพรก็ยังถูกสอบในฐานะพยานอยู่ไม่ใช่ผู้เสียหาย